ะสำหรับด้านของในตลาดโลกนะคะตลาดโลกนะคะแล้วก็คุณนรุตเองมองว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทิศทางที่เขามีแนวโน้มที่ส่งสัญญาณมาแบบนี้ค่ะครับในตัวราคาทองคำนะครับถ้านักลงทุนที่ตามราคามาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าราคามีการลงทิ้งลงมาค่อนข้างแรงเนื่องจากตัวเลขในส่วนของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาดีเกินกว่าคาดการก็คือขึ้นมาแต่ระดับ 200,000 ทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เลยคาดการณ์กันไปว่าในส่วนของตัวมาตรการ QE เนี่ยที่ว่าจะมีการชะลอหรือตัดทอนลงเนี่ยในส่วนของปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่อันนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกดดันให้มีการเทขายตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาทองคำก็ย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับวันนี้นะครับตัวราคาทองคำเนี่ยมีการหลุดในส่วนของโซนแนวรับระดับ1,280เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับก็ส่งผลให้มุมมองทางเทคนิคเนี่ยยิ่งเป็นลบมากขึ้นในตัวทิศทางราคาทองคำนะครับก็ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของทองคำในตลาดโลกตอนนี้ลงมาทั้งสัปดาห์ละจนเมื่อกี้นี้ในตลาดโลกเริ่มรีบาวด์คุณรุ่นตอนนี้1,277ยังไงดีช่วงสั้นจะรีบาวด์เด้งไปได้ไกลหรือเปล่าครับจริงๆยังประเมินนะครับว่าทุกครั้งเลยที่ราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยถ้าสังเกตหรือตามราคาจริงๆเนี่ยจะมีการดีดตัวขึ้นประมาณแค่15-20เหรียญเท่านั้นเองนะครับถ้าการย่อตัวลงมาเนี่ยมีการดีดตัวแค่จะต้องจับตาดูว่าอย่างแรกเลยก็คือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำยังทำระดับต่ำสุดใหม่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าจันทร์อังคารพุธสร้างระดับต่ำสุดใหม่ทุกวันทุกวันเลยแล้วก็ระดับสูงสุดก็ยังย่อตัวต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับครับก็สำหรับเมื่อวานนะครับลงไปโลเนี่ย260เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับปิดขึ้นมาเนี่ย 1,260 เหรียญนิดๆถ้าบวกประมาณ 15-20 เหรียญก็แถวๆระดับ 1,275-1,280 เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแนวต้านระดับวันนี้นะครับถ้ายังขึ้นไปยืนไม่ได้เนี่ยในทิศทางในระยะสั้นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาสำหรับเมื่อวานเนี่ยโล1260ค่ะถ้ามันจะมีนิวโลจริงอาจจะลงไปโลที่ระดับ 1,255 นะครับเพราะว่าดูแล้วว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยถึงแม้จะทำนิวโลไม่เยอะแต่ก็ยังมีนิวโลอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ที่ระดับ 1,255-1,200 เดือนตุลาคมเนี่ย 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นฐานของราคาแล้วก็ราคาเนี่ยมีการดิดตัวขึ้นไปที่ระดับ 1,360 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็ประมาณ190เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับตรงเนี้ยสอดคล้องกับที่โกลแมนแซกมีการคาดการเอาไว้นะครับว่าจะทราบผลว่าจะมีการชะลอหรือไม่ชะลอหรือว่าจะยกเลิกหรือเปล่านะครับราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 1,250 ถึง 1,350 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็ถือว่าค่อนข้างแม่นสำหรับรอบที่แล้วในส่วนของโกลแมนแซกที่ปั๊มที่คาดการเอาไว้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าจริงๆโอกาสดาวไซด์ก็อีกไม่เยอะละ คุณรู้บอกว่ามีนิวโลทุกวันวันนี้ก็เลยประเมินว่าอาจจะเป็นการแค่รีบาวกลับขึ้นไป 1,280 ถ้าไม่ผ่านพรุ่งนี้มีโอกาสเทส 1,250 และจุดนั้นต้องซื้อเลยครับถ้าฟังแบบนี้แนะนำให้จับตาครับแต่ว่าเราแนะนำว่าต้องเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้เล่นเดทเทรดทุกวันนะครับต้องดูว่าไม่มีนิวโลประมาณ 1-2 วันจริงๆคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งฐานได้นะครับพอตั้งฐานได้แรงซื้อหรือนักลงทุนในตลาดที่เขาจ้องอยู่เนี่ยว่า2วันและสัญญาณซื้อเริ่มมาตั้งฐานเริ่มอยู่ก็จะเริ่มมีแรงซื้อส่งผลให้ราคาดิดตัวกลับขึ้นไปนะกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยยังประเมินไว้ที่ระดับ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยมุมมองที่เป็นในส่วนของแนวโน้มระยะกลางสำหรับตัวราคาทองคำก็ยังค่อนข้างลบอยู่นะครับค่ะฉะนั้นในตอนนี้นะคะเริ่มทยอยเข้าไปซื้อบางส่วนได้บ้างไหมคะหรือว่ายังต้องรอดูก่อนเพื่อความแน่ใจครับแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ในส่วนของการลงทุนระยะสั้นดีกว่าครับอาศัยการย่อตัวลงมาในส่วนของโซนแนวรับสำคัญแล้วก็ทำกำไรในกรอบสัก 15-20 เหรียญแล้วก็ปิดสถานะทำกำไรออกมานะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับยังแนะนำให้จับตาดู